เพื่อต่อสู้กับโลกร้ายสาวสวยนักวิทยาศาสตร์จึงยอมให้ตัวเองถูกฉีดยาดเพื่อกลายเป็นนกแผ่นกวินสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Ar ร t ติ h ฮ a ร t และเรื่องราวการเสียสละของเธอจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่แลบที่ชื่อว่าคิวกาเป็นห้องแลบแนวหน้าที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสวันนี้ได้มีพัสดุชิ้นหนึ่งได้ถูกส่งมาจากแอนตาร์กติกาสองนักวิจัยฟิิลป นาดีนก็เป็นคนรับมันมาอีกด้านหนึ่งเราก็จะได้เจอกับทักศึกษาปริญญาเอกคนนี้เธอมีชื่อว่าคริสโตฟีนตอนนั้นฟิลิปกับนาดีนก็เปิดกล่องพัสดุออกมาและเราก็จะได้เห็นว่าในนั้นมันคือนกแผ่นกวิ้นตัวน้อยพวกเขากำลังจะฉีดยาสลบให้กับมันแต่นาดีนก็เห็นว่ายาสลบนั้นมันหมดฟิลิปจึงเรียกให้คริสโตฟีนนั้นเอายาสลบมาเพิ่มเธอก็รีบวิ่งเอามาให้จากนั้นพวกเขาก็ยิงนกแผ่นกวินน้อยให้สลบไปทั้งสาคนก็รีบทำการตรวจเช็คร่างกยน้ล อ,อะไรดีเธอก็เลยบอกว่าชื่อแกส,สั้นก็แล้วกันจากนั้นฟิลิปก็สั่งให้คริสโตฟีนเอานกแพนกวินไปใส่ไว้ในห้องจําลองขวดโลกเหนือนาดีนก็ถามทําไมมึงไม่ไปเองล่ะเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปแล้วกลัวไข่เขาจะแข็งคริสโตฟีนก็รีบไปเตรียมตัวใส่ชุดกันหนาวแล้วนาดีนก็รีบพาเธอไปที่ห้องทดลองส่วนตัวของศาตาจารย์ควีนนาะรผู้ที่เป็นเจ้าของแหลบวิจัยแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนสาวน้อยคริสโตฟีนคนนี้ก็จะชื่นชมในตัวเขาเป็นอย่างมากนาดีนก็เปิดประตูให้เธอเข้าไปทันใดนั้นหิมะก็พพวววยย่่งงออออกกมาาาาเีีหห้้จจจํลนนับใ ลองธรรมชาติของขั้วโลกให้มาอยู่ที่นี่แต่พอเธอเอาเจ้าแพนกวินน้อยไปส่งตอนนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะช็อกลม้มลงไปกําลังจะตายคริสโตฟีนไม่ห่วงชีวิตตัวเองกับความหนาวรีบกลมลงไปผายปอดให้มันแล้วก็ปั๊มหัวใจที่ด้านนอกตอนนั้นก็ดูเหมือนซาตาจานควีนน่าจะมาพอดีหลังจากที่เธอช่วยชีวิตเจ้าแพนกวินน้อยได้สําเร็จก็ดูเหมือนว่าคริสโตฟีนนั้นจะมีอาการช็อกจากอากาศหนาวซาตาจานควีนน่าก็รีบเดินมากอดข้างหลังเธอแล้วก็บอกว่าผมจะให้ความอบอุ่นคุณน่าพร้อมแล้วหรือย,ยังเธอก็บอกว่าพร้อมแล้้วค่ะจจัดดมาาาาไเเเเเลยขขขก็ธอ แล้วก็ทุ่มลงกับพื้นแมมกูก็นึกว่าจะกอดอย่างเดียวเธอถูกช่วยออกมาซาตาจา์ก็บอกให้เธอนั้นพักอยู่ที่นี่ก่อนเพราะตอนนี้ร่างกายช่วงบนของเธอนั้นเป็นอัมาพาตช,ชั่วขณะอีกไม่นานก็จะกลับมาเป็นปกติและด้วยความทุ่มเทที่เธอสแสดงออกมาซาตาจานควีนนะ่ะก็ให้เธอมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาวันต่อมาเขาก็ถามเธอว่ารู้ไหมว่าพวกเรากาลังวิจัยอะไรเธอก็บอกว่ารู้ค่ะเรากําลังวิจัยสารที่มีชื่อว่า PPM เป็นสารที่นกแพนกวินจะผลิตออกมาในเวลาที่พวกมันเครียดสารนี้สร้างภูมิคุ้มกันให้้้กกกัับ Penguin. แแพนนนนนวิิททําาาใหนทนทาตต่อรดเช โรคแทบจะทุกชนิดและถ้าผู้เราสก,กัดสารนี้ออกมาได้ก็จะช่วยชีวิตคนได้มหาศาลเรียกว่าแทบจะเอาชนะได้ทุกโรคพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอนต่อมาศาสตาจารย์ก็พาเธอมาที่ห้องเลี้ยงหนูทดลองที่ดูแลแล,และผิดชอบโดยนักวิจัยหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าซิกฟรีดศาตาจารย์มาออเดอร์หนูทดลองไปหลายตัวแต่ก่อนออกจากห้องดูเหมือนไอหนุ่มซิกฟรีดค,คนนี้ดูเหมือนจะถูกใจแม่สาวคริสโตฟีนก็เข้ามาคุยกับเธอจะชวนเธอไปดูหนังแต่เธอก็บอกไม่เป็นไรบ้านกูมีเน็ตฟิกจากนั้นศาตาจยา์ก็เรียกประชุมนักวิทยา เพื่อบอกข่าวร้ายว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันก็กำลังวิจัยเรื่องเดียวกับเขาและดูเหมือนห้องแล็บที่อเมริกาจะคืบหน้าไปมากและใกล้จะเริ่มทดลองกับมนุษย,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 ย์แต่ดูเหมือนกฎหมายที่นี่จะไม่อนุญาตให้ทำถ้าพวกเราไม่มีอะไรคืบหน้ามีหวังห้องแล็บนี้โดนปิดแน่นอนศาตา,าจา์ก็ถา,า,า,ามทุกคนว่ามีอะไรคืบหน้าไ <ๆ S 1> หมแต่ดูเหมือนทุกคนก็จะแกล้งทำคุยกันเพราะไม่มีอะไรคืบหน้ามาบอกศาตาจารย์ควินน่าก็ดูเหมือนจะหนักใจเป็นอย่างมากที่ไม่มีอะไรคืบหน้าไปอัปเดตกับคณะกรรมการวันต่อมาที่การประชุมก <ate> ับ <ขอ S 1> คณะกรรมการเขาจึงต้องแกล้งโก ว่างานวิจัยของเขานั้นมีความคืบหน้าแต่ผลงานวิจัยนั้นถูกขโมยไปทางทางที่จริงแล้วตัวเขาเองนั้นเป็นคนกระทืบแ็บท็อปพังไปเมื่อคืนนี้เองเขาขอเวลาคณะกรรมการอีกหนึ่งเดือนในการเอาผลสำเร็จมาให้แต่คณะกรรมการทุกคนก็ลองความเห็นว่าให้เวลาแค่3อาทิตย์หลังจากกลับมาซาตาจารย์ก็มานั่งสังกาตากับนกเพนกวินของเขาพอเขาไม่รู้จะเอาผลงานที่สำเร็จที่ไหนมาโชว์ตอนนั้นน้องคริสตฟินก็เอาปลาไปให้เพนกวินแดกตามปกติและก็ได้เห็นสาตาจารย์ที่กำลังซึมเศร้าเหงารอวันโดนตัดงบต่อมาเธอเดินออกมาจากห้องแบนาด กับฟิลิปก็มาคุยกับเธอว่าเวลาศาตาจารย์เครีคยดเ,เขาชอบอยู่คนเดียวนะเธออย่าไปกวนเขาจะดีกว่าอีกสามอาทิตย์ห้องแลบนี้ก็คงจะโดนปิดไม่แน่ศาตาจารย์อาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายก็ได้เมื่อคริสโตฟีนได้ยินดังนั้น<ๆ>เธอก็เอาเรื่องนี้เก็บมาเคสตัวเธอที่ยกย่องและชื่นชมศาตราจารย์ควินนาดอยู่แล้วคืนนั้นเธอจึงตัดสินใจแอบขโมยเชื้อ PPM ไปและเข้าไปในห้องแลบของศาตราจารย์เธอรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นเธอตะโกนบอกเขาว่าเธอยอมเสียสละตัวเองเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทันใดนั้นนเเเธอออก็ีชื้้ PPM ขขาไปใตัวง เธ,เธอบอกให้ซาตาจานนั้นวิจัยต่อไปเธอจะเป็นหนูทดลองให้แกเขาและเราจะเก็บเรื่องนี้กันไว้สองคนหลังจากนั้นเธอก็สลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ม่อยู่ในห้องทดลองของซาตาจานแล้วควินนาดบอกกับเธอว่าเราจะเริ่มการทดลองกันพรุ่งนี้และทุกอย่างจะต้องเป็นความลับระหว่างเราสองคนเขาขอบคุณเธอในความกล้าบ้าบินของเธอวันต่อมาซาตาจานจึงเรียกนาดีนกับฟิลิปมาพบและบอกทั้งคู่ว่าตอนนี้ห้องแอบสนอื่นนั้นผมให้คุณรับผิดชอบส่วนผมนั้นจะมุ่งมั่นทํางานวิจัยของตัวเองอยู่ในนี้และไมม่่อออยาาากกกกใให้้ครววนนนตันฟิลป็บ PM มนั้นหายไปหนึ่งขวดเขาก็กลัวว่าศาตาจา์นั้นจะทําอะไรโง่อย่างเช่นฉีดเข้าตัวเองควินนาที่รู้ดีอยู่แล้วว่ามันหายไปไหนก็โกาหากบอกว่าเม่อคืนกูเครียดก็เลยหยิบมาขวดหนึ่งปาเข้ากําแพงแตกทั้งสองคนก็เลยหายสงสยัยต่อมานาดินก็มาสั่งให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่เหลือเร่งทําการทดลองและพวกเขาจะแจกหนูทดลองให้มากขึ้นทําให้ซิกฟีดพ่อหนุ่มที่มีหน้าที่เลี้ยงหนูทดลองรู้สึกเสียใจที่ลูกๆของเขาต้องตายมากขึ้นหลายตัวจากนั้นนักวิจัยทุกคนก็แยกย้ายกันทํางานอย่างขมัขม่นรวมทัย ลับๆของเขากับตัวคริสตฟีนเขาบอกกับเธอว่างานนี้อาจจะต้องมีการเสียสละหลายอย่างเธอก็บอกว่าเธอพร้อมทุกอย่างซาตาจานก็บอกเอาพร้อมแล้วใช่ไหมถอดเสื้อเขาก็มาถ่ายรูปช่างน้ำหนักเก็บตัวอย่างน้ำลายและวัดสัดส่วนทุกอย่างของเธอรวมทั้งเจาะเลือดเธอจนแขนพุนไปทั้งแขนจากนั้นก็ให้เธอไปเก็บตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะถึงตรงนี้ก็ต้องขออภัยคนที่กำลังแดกข้าวหลังจากที่เธอเก็บตัวอย่างมาเสร็จซาตาจานก็ยื่นเอกสารให้กับเธอและบอกกับเธอว่า3สัปดาห์นี้เธอจะต้องกินทุกอย่่่าาางตามทททีีเเขกกกหนดและจจิรธอ อยาในระหว่างที่อยู่ในช่วงสาอาทิตย์นี้วันต่อมาซาตาจานก็เริ่มมาหาสิ่งที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นการตบหน้าเธอหรือจะเป็นการจับเธอมาชอดไฟฟ้าแต่ดูเหมือนมันก็ยังจะไม่ได้ผลให้เธอกินอาหารแปลกๆเหมือนที่นกแพนกวินกินเธอก็อดทนกินเข้าไปแต่ก็ยังไม่ได้ซาตาจานตรวจเลือดเธอดูก็พบว่าสาร PPM ที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเธอนั้นกระจายไปทั่วแล้วและร่างกายเธอก็ไม่มีการต่อต้านแต่ดูเหมือนการกระตุ้นให้มันนั้นสร้างภูมิคุ้มกันจะต้องมีวิธีอะไรบางอย่างนั้นซ่อนอยู่่ตอออมาาเเขก็ลงใให้้้ไปดดนนนนนยจ จะแข็งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดาเสร็จซาตาจาร์ก็มานวดคลายกล้ามเนื้อให้กับเธอคริสตฟีนก็รู้สึกดีที่คนที่จะชอบน้ำมนวดให้พอเธอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเวลาเพิ่งจะหัวค่าเธอก็เลยชวนซาตาจาร์นั้นไปกินดินเนอร์ด้วยกันแต่เขาก็บอกว่าเขามีนัดกินดินเนอร์แล้วอีกอย่างเธอก็ต้องโฟกัสกับพชนาการที่เขาให้เธอทานคริสตฟฟนก็เลยต้องอกหักดังเปาะต่อมาเธอก็เปลี่ยนชุดกําลังจะกลับบ้านเธอก็มาเดินผ่านห้องแลบหนูทดลองของไอซิกฟรีดและได้เห็นว่าไอซิกฟรีดก็กำ นี้เธอก็ตบไหลให้กำลังใจมันมันก็เห็นว่ามีโอกาสก็เลยหันมาคุยกับเธอว่าเธอรู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นช่วยลดฮอร์โมนความเครียดคริสโตฟีนที่เพิ่งถูกปฏิเสธจากซาตาจานก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจไปมีอะไรกับไอซิกฟรีดวันต่อมาซาตาจยานก็มาตรวจเลือดของเธอดูและก็ต้องดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้ว,ขลวเขาดีใจว่าในะที่สุดงานวิจัยของเขาก็ประสบผลสําเร็จแล้วก็ถามเธอว่าเมื่อคืนเธอไปทําอะไรมาตอนแรกเธอก็โกหกบอกว่าเปล่านะเเเธธอออกกก็นะ็ลับบ้าาาาานนฉยแตต่จคคด ไม่เธอนั้นต้องบอกความจรงิงว่าเธอนั้นไปมีเพจสัมพันธ์กับไอซิกฟรีดศาสตราจารย์ก็ยังทดลองกับเธอต่อเอาเชื้อไข้วัดใหญ่เค้เลือดออกมาฉีดให้กับเธอและก็เห็นว่าไม่เป็นอะไรเลยภูมิคุ้มกันของเธอนั้นได้ผลเขาจึงเรียกประชุมนักวิทยาศาสตร์ทุกคนและบอกถึงผลสําเร็จที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังโกหกว่าเขาทดลองกับหนูเขาบอกกับนักวิจัยทุกคนว่าต่อจากนี้ไปต้องทําให้หนูทุกตัวนั้นมีเพศสัมพันธ์กันและหาให้ได้ว่าอะไรคือตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันแแแตตตตต่่่ลลลล้้้้้ววววออออออมมมมาา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 าสสสรรรรรจยย์กกกกัััับบบเเืดขขงงงงงคคิฟีนนนนะภูุุธหทํ คริสตโตฟินก็บอกว่าเราจะต้องกระตุ้นมันอีกเขาก็บอกให้เธอนั้นไปมีเพศสัมพันธ์กับไอซิกฟีดอีกครั้งแต่คริสตโตฟินก็บอกว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้เพราะไอซิกฟีดนั้นเป็นพวกปากสว่างถ้ามันรู้ว่านี่เป็นงานวิจัยมันต้องบอกทุกคนแน่ซาตาจานก็คิดว่าเขาจะไปเอาผู้ชายที่ไหนดีที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้คริสตโตฟินก็เดินไปบอกกับซาตาจานว่าไม่เห็นต้องไปมองที่ไหนไกลคุณยังไงล่ะคะพ่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เเเเเรรรรรืืื่่่่่่ออ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 งงงงงงขขคคคววาาาามมมมมมมลลุกกกกกจจจะะะะป็็็นน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 นิิััััััยท้้้้ตตูููีไไไแดดหผบบภ กุมกันไม่ได้ถูกกระตุนซาตาจายก็เลยถามคริสโตฟินล,ลึกไปอีกว่าตอนทํกับไอซิกฟีดนั้นท่าไหนยังไงบ้างแต่ละท่าที่เธอวาดออกมานี่อย่างก,กายกรรมททางครูก็ลองทําตามแต่จนแล้วจนรอดมันก็ยังไม่ได้ผลทางด้านนักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็ประสบปัญหาพวกหนูทดลองส่วนใหญ่นั้นไม่ยอมผสมพันธุ์พวกเขาก็เลยต้องเล่งปฏิกิริยาโดยการฉีดฟีโลโมนเพื่อให้หนูทุกตัวนั้นเกิดอาการหื่นกะหายแต่ฉีดไปฉีดมาเอามันฟุ้งไปทั่วแลบอย่าว่าแต่หนูเลยตอนนี้คนก็หื่นเหมือนกันตอนนี้หนูทุกตัวกก็เรริ่มสพััันนนธ์วท้งจาด ของเราก็อยากจะออดดกับเฮียฟิลิปต่อมาซาตาจานกลับมาก็ได้ยินเสียงโอกอากดังออกมาจากในห้องน้าเขาก็เคาะประตูแล้วพบว่าคนที่ออกมานักก็คือเฮียฟิลิปนั่นเองซาตาจานก็ถามเขาว่าเจอแล้วหรือ,อยังตัวที่เป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันฟิลิปก็บอกว่าใกล้แล้วครับคืนนั้นซาตาจานก็ไปกระตุ้นน้องคริสโตฟ,ฟีนอีกครั้งแต่ดูเหมือนครั้งนี้เขาจะเริ่มเอาหัวใจลงไปเล่นเช้าวันต่อมาอาการของคริสโตฟ,ฟีนนั้นดูไม่ค่อยดีเขาก็บอกให้เธอนั้นนอนพักไปก่อนเวลาสามอาทิตย์ก็ใกล้จะครบแล้วคืนนนนนนนัััั้้้าาาาตตตตจจกกก็่่่่งเเคครรรีีียดดทไมอววะุสสสิ คืนนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นดูสู้ผอมและเมื่อเธอไปส่องกระจกก็ดูเหมือนว่าดวงตาของเธอนนั้นจะเปลี่ยนไปตอนนี้ตาดําของเธอนั้นขยายใหญ่ขึ้นเธอพยายามบอกกับซาตาจานว่ามีบางอย่างนั้นผิดปกติแต่ซาตาจานที่กําลังเศร้าก็บอกกับเธอว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่เวลาเรามีจํากัดคริสตโตฟีนเสียใจที่เขาไม่รู้สึกอะไรกับเธอเลยเธอจึงเก็บความลับเรื่องร่างกายของเธอไว้และขอตัวกลับบ้านแต่ขณะที่ทุกอย่างกําลังดูล้มเหลวคืนนั้นนาดินกับฟิลิปที่กําลังทําการทดลองกับหนูก็ดูเหมือนววว่่าาจะะพบแล้ววออไรคื กระตุ้นบุมคุ้มกันวันต่อมาขณะที่ศาตราจารย์กําลังแสดงความเสียใจกับนักวิจัยทุกคนที่เราทําไม่สําเร็จและกําลังจะต้องปิดตัวลงนาดีนกับฟิลิปก็วิ่งเข้ามาบอกข่าวดีว่าแท้จริงแล้วการผสมพันธุ์นั้นไม่ใช่ตัวกระตุ้นแต่การถึงจุดสุดยอดออกคซัมต่างหากที่เป็นตัวกระตุ้นบุมมคุ้มกัน PPM นักวิจัยทุกคนก็แสดงความยินด,ดีให้กันและกันต่อมาศาตราจารย์ควินนาาพยายามโทรกลับไปหาคริสตโตฟีนแต่ดูเหมือนก็จะได้แต่ฝากข้อความต่อมาศาตราจารย์ควินนาานาดีและฟิลิ ภูมิคุ้มกันตัวใหม่ที่พวกเขานั้นคนพบดังกระชอนไปทั่วโลกจนศาตาจารนนได้ขึ้นปกนติตยสารไทม์หลังจากเวลาผ่านไปนาดีนก็มาบอกกับศาตาจารย์ว่าคริสโตฟีนนั้นโทรมาลาป่วยกับเธอถึง2อาทิตย์เธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างนั้นผิดปกติกับคริสโตฟีนแต่ควินนาก็บอกไม่ต้องห่วงเธอเธอจะกลับมาแน่ทางด้านคริสโตฟีนที่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านตอนนี้ร่างกายเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามนิ้วเท้าของเธอก็เริ่มมีผังผืดเหมือนตีนนกแผ่นกลิ้นทางด้านหนูทดลองก็เริ่มมีผลข้างเคียงเหมือนกันเท้าง,งกันนะ้นาย สูงขึ้นทําให้พวกมันต้องอยู่ในที่อากาศเย็นตลอดเวลาศาตาจารย์ก็เริ่มเป็นห่วงคริสโตฟีนเขาจึงถือวิสาสะไปที่บ้านเธอและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าห้องของเธอนั้นมืดสนิทเธอเปิดแอร์จนหนาวไปทั่วห้องและเมื่อเขาเข้าไปในห้องน้ําก็เห็นว่าเธอนั้นนอนแช่น้ําแข็งอยู่เธอดีใจที่เขามาหาเพราะเป็นห่วงเธอเธอก็รีบบอกให้เขาเอาน้ําแข็งมาเติมให้และโชว์ให้เขาดูว่าตอนนี้แม้แต่มือของเธอก็เริ่มมีผังผืดขึ้นเหมือนที่เท้าแล้วเขาตรวจดูเธอก็พบว่าตอนนี้ผิวหนังของเธอกําลังย่อยสลายและกลายเป็นนนนนผผิิววหหัังเเมือกบแ่่ขาาารู้้ดีถ ให้เธออยู่ที่นี่เธอก็จะเสียชีวิตเขาจึงบอกให้เธอนั้นกลับไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยกับเขาเธอบอกกับซาตาจารย์ว่าเธอจะไม่ยอมทดลองอะไรอีกต่อไปแล้วซาตาจารย์ก็ตอบตกลงเขาเอาตัวเธอไปไว้ในห้องจําลองขั้วโลกเหนือซึ่งก็ดูเหมือนจะทําให้อาการของเธอนั้นทุเลาลงซาตาจา์พยายามหาวิธีการหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ดูเหมือนก็จะทําไม่ได้คริสโตฟินรู้ดีว่าตัวเธอนั้นกําลังจะตายเธอจึงขอร้องให้ซาตาจารย์นั้นส่งตัวเธอไปที่แอนตาร์กติกาซาตาจารย์จึงสั่งตู้แช่แข็งแบบพิเศษมาและแอบเอาตัวเธอใส่่่เเข้าไไปปพืออจะสงแน ตอนแรกเขาอยากจะไปกับเธอแต่คริสโตฟินก็บอกเขาว่าเธออยากจะไปคนเดียวนี่เป็นเหมือนคำขอ,อก่อนตายของเธอเขาจึงปฏิเสธมันไม่ได้สุดท้ายเธอก็ถูกส่งไปที่แอนตาร์กติกาด้วยตัวคนเดียวซาตาจานควินน่ากลับมานั่งดูแฟ้มประวัติเก่าๆและนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างเขากับคริสโตฟินและดูเหมือนเขาก็จะพึ่งเข้าใจเสีเยงหัวใจของตัวเองคืนนั้นซาตาจานจึงตัดสินใจฉีดสาร PPM เข้าไปในร่างกายของตัวเองและเดินทางไปที่แอนตาร์กติกาเดินตามหาคริสโตฟินท่ามกลางฝูงผพนกวินและใน สุดเขาก็ได้พบกับเธอที่ตอนนี้ดูเหมือนร่างกายของเธอจะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งแพ่นกวินไปที่เรียบร้อยซาตาจานควินนาก็โชว์มือของเขาที่เริ่มกลายเป็นผังผืดคริสโตฟีนเห็นแล้วก็เข้าใจดีว่าที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะรักเธอนั่นเองสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กอดกันทางดานาดีและฟิลิปก็ได้แก้ไขตัวยาจนสําเร็จและสถาบันวิจัยของซาตาจานควินนาก็ได้รับรางวัลโนเบลที่ช่วยให้มวลมนุษยชาติมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมากมายส่วนซาตาจานและคริสโตฟีนก็ได้แหวกวายและใช้ชีว กันในแอนตาร์กติกาและภาพยนตร์เรื่องอาร์ติกฮาร์ดก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องอาร์ติกฮาร์ดสิ่งที่คริสโตฟินยอมเสียสละให้อาจจะไม่ใช่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่มันอาจจะเป็นชายที่เธอรักอย่างศาสตราจารย์ควินน่าที่เธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นประสมความสําเร็จและมีความสุขแล้วถ้าเป็น,นเพื่อนๆล่ะครับจะยอมเสียสละแบบเธอไหมสําหรับภาพยนต์เรื่องอาร์ติกฮาร์ดออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 6ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.2คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกก like, กด share, กดดไชร หรือจะโดเน a t เป็นกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้เลยแล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ